โดยข้อมูล Huawei Nova 10 SE บนโลกออนไลน์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมจอ OLED 90 เฮิรตซ์กล้องหลัง108ล้านพิกเซลมีชาร์จไว66วัตต์ล่าสุดได้มีข้อมูลของว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Huawei Nova 10 SE ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยแหล่งข่าวที่ประเทศจีนได้เผยว่าพบรายชื่อ Huawei Nova 10 SE บนเว็บทางการของ Huawei ในส่วนเปรียบเทียบสเปคของสมาร์ทโฟนซึ่งเผยให้เห็นถึงการดีไซน์ตัวเครื่องและสเปคเด่นบางส่วนของ Huawei Nova 10 SE ออกมาครับโดยสมาร์ทโฟน Huawei Nova 10 SE มีดีไซน์โดยรวมคล้ายกับรุ่นพี่แต่แตกต่างกันตรงที่กล้องหลังที่ยกมาจากรุ่น P50มีหน้าจอแสดงผลแบบปกติไม่ลงขอบโค้งส่วนข้อมูลสเปคเบื้องต้นมีตามนี้ครับมีหน้าจอ OLED ขนาด 6.67 นิ้วรองรับค่า Refresh Rate ระดับ 90 เฮิรตซ์ให้แรมมาที่ 8 กิกส่วนรอมให้ไปที่ 256 กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียด108ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว66วัตต์ Huawei Superchargeแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัวของ Huawei Nova 10 SE จากทาง Huawei ออกมานะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ